มามีพูดถึงความสำเร็จวันนี้กับรอบพรีลิมหน่อยแล้วกันนะคะก็ค่อนข้างจะพอใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้ประสบความสำเร็จได้อย่างมากมายขนาดนี้ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยของการทำงานค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆฝ่ายรวมทั้งสื่อด้วยค่ะที่ช่วยโปรโมทให้กับเราด้วยค่ะเห็นภาพรวมวันนี้เป็นไงบ้างเห็นรู้สึกแบบว่าเหนื่อยมากๆกว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะมามิกาใช่เหนื่อยเหนื่อยจริงๆไม่เคยทำงานอะไรที่เหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่เหนื่อยแล้วมีความสุขเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราชอบค่ะเตรียมรับกับกระแสหลังจากนี้ยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าเพิ่งรู้จักคำว่ากระแสก็ปังแล้วก็2วันแรกวันที่6กับวันที่7อ่ะเหมือนอยากหยุดหายใจแต่พอผ่านตรงนั้นมาได้มันก็เป็นอีกม้วนหนึ่งแล้วค่ะมันหนังคนละม้วนแล้วแค่เราต้องแค่รู้จักที่จะปรับว่าเราต้องอยู่กับใช้คำว่ายังไงอะคะสังคมหรือว่าโลกใบใหม่ซึ่งเราเคยอยู่ที่แตกต่างอย่างมากๆอะให้ได้แค่นั้นเองค่ะหลังจากที่ท่านเจอกระแสที่เราจะรับได้ไหมครับสบายมากค่ะสำหรับขวัญใจสงขาเข้ามาอีกทีค่ะทำไมถึงเป็นน้องหมายเลข17ดูรอยยิ้มก่อนก็หลายๆสิ่งอะค่ะที่เราตั้งใจเลือกเพื่อที่จะให้เขาเป็นขวัญใจสงขาเพราะว่าเราอยากให้มีใครสักคนหนึ่งอะมาทำงานร่วมกันกับเราแล้วเป็นตัวแทนของชาวสงขาที่จะโปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวของเราอะออกไปให้ดังไกลไปกว่านี้เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็คิดว่าน้องเขาก็มีความเหมาะสมตามอย่างที่เราต้องการค่ะตั้งแต่เก็บตัวเรามองเห็นอะไรบ้างคะในตัวน้องเลยมาบอกไม่ถูกค่ะเพราะจริงๆแล้วหลายๆคนอะก็ดีๆทั้งนั้นเลยดีใกล้เคียงกันแต่เราเมื่อเพิ่งตัดสินใจเอาตอนสุดท้ายเมื่อตอนที่อยู่เวทีเนี้ยค่ะค่ะบนเวทีรับของรางวัลเลยค่ะเป็นยังไงบ้างดีใจมากๆเลยค่ะคือแบบเพื่อนๆทุกคนก็คือทำเต็มที่หนูก็ทำเต็มที่เช่นกันคือสู้แบบหลังชนฝามากแล้วพรุ่งนี้ก็คือแบบไฟนอลโชว์แล้วอยากให้แบบทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง18คนด้วยนะคะแล้วอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้มง2มาแน่ค่ะสำหรับคำตอบบนเวทีพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างตอบที่เราก็บอกหนูก็สวยเหมือนนางเงือกอะค่ะหนูสาขึ้นมาจากทะเลสมิลาเพื่อมาเอามงเลยเออไอ้ฝากนี้ค่ะมันนี่ค่ะก็ฝากขอเชิญชวนทุกๆ ท่านนะคะมาช่วยเชียร์ให้กับสาวๆทั้ง18ท่านของเราค่ะเพราะว่าพีดีสงขลาตั้งใจมากเลยค่ะอยากจะดันสาวๆที่เนี่ยให้ไปสู่มงทองให้ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมามิดูคนเดียวคงไม่ไหวอ่ะค่ะสมาชิกหรือแฟนนางงามช่วยๆกันนะคะช่วยเชียร์น้องด้วยค่ะทั้ง18ท่านเลยนะคะมามิค่ะยืนยันอีกรอบได้มั้ยคะสำหรับคนที่จะมงมิสแกรนด์สงขลาในวันพรุ่งนี้ค่ะว่าต้องมีลักษณะยังไงแล้วเรายืนยันว่าเราไม่ล็อกมงแน่นอนเรื่องล็อกมงไม่มีค่ะมามิยืนยันว่าถ้าล็อกมงอ่ะล็อกให้ตัวเองเพราะแบบนี้ก็สวยเหมือนกันมามิคะผมอยากถามอย่างเมื่อกี้มีกระแสในไลฟ์สดที่บอกว่าแบบเพลงอะไรอย่างงี้อาจจะแบบทําให้ง่วงไปนิดนึงพรุ่งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเพลงในพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไหนพรุ่งนี้จะเปลี่ยนใหม่ค่ะคือเรื่องเพลงเนี้ยก็เป็นเรื่องนึงที่ดราม่าแล้วก็เป็นกระแสเพราะว่าจากรอบที่แถลงข่าวเราก็มีปัญหาบ้างนิดหน่อยเราก็เลยคิดว่าแต่งเพลงเองอ่ะน่าจะดีแต่ว่าเพลงก็ไม่ถูกใจแฟนๆหลายๆคนก็เลยพรุ่งนี้จะเปลี่ยนใหม่ค่ะโอเคค่ะแฟนๆสบายใจได้พรุ่งนี้เปลี่ยนแน่นอนใช่ไหมคะก็อยากขอฝากบอกแฟนๆนางงามทั้งหลายนะคะทั้งหมดทั่วประเทศด้วยค่ะพีดีคนนี้เป็นพีดีหน้าใหม่ไม่เคยอยู่ในวงการมาก่อนก็อยากจะขอให้โอกาสเราผิดบ้างพลาดบ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจค่ะถ้าจะตั้งใจก็คือตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุด